โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาดูถึงการทำให้เอเลี่ยนมันบุกนั่นเองนะฮะคืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องสร้างที่สุกว่ามันสเปซส่วนใหญ่มอนจะเกิดมอนเอเลี่ยนจะเกิดในสเปซนะฮะเกิดที่สุกไม่ได้เกิดในสเปซซึ่งนะฮะก็ตามนี้แหละผมก็สร้างไว้เรียบร้อยละแล้วทีนี้ก็มีเจ้านี่มันจะมีอย่างที่เอาไว้ดูพวกแรมอนเตอร์มันเป็นแรมอนเตอร์ฮะไอ้เจ้าไอ้เอเลี่ยนอ่ะมันเป็นแรมอนเตอร์มันจะมาพร้อมกับคล้ายๆโดรนอ่ะนี่มันก็จะมาส่องโลกแล้วฮะแล้วก็รอฮะรอมันมานะฮะแค่นั้นเองนะฮะพอมาก็เดี๋ยววิ่งไปหามันนะโอเคตอนมาก่อนนะซึ่งโอกาสเกิดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะฮะผมเคยรอช่วงหนึ่งรอน้ำนานนะจะขึ้นตรงนี้ว่าแรคริเจอร์เนี่ยมันจะมาโอเคงั้นขอตัดคลิปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่เลยบ๊ายบายเจอกันใหม่ตอนเจอดิเจอไอเอเลี่ยนเนี่ยเจอกันใหม่บ๊ายบายโอเคเจอท่านี้ฮะมาเชนโพบนะฮะไอเจ้าเนี่ยฮะเอาไปเฮ้ยอย่าพึ่งนะฮะแล้วก็เข้าไปหามันฮะท่านเองเฮ้ยอย่าทำลายมันนะอย่าทำลายมันนะเขียนว่า Martian Hat in R Invade นะฮะแล้วก็มี UFO เต็มไปหมดเลยด้านหลังโอเคกลับบ้านนะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะเอเลี่ยนก็จะบุกฮะเห็นนะสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนนะฮะโอเคเนี่ยเอเลี่ยนก็จะบุกฮะตามเรียบนะฮะก็เนี่ยไง UFO เนี่ยแล้วก็ฆ่ามันจะดรอปของให้เรานะฮะเนี่ยดรอปนี่ไงฮะเนี่ย Cosmic Car Key อย่างเงี้ยค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ละคนไม่เคยมีก็มันคืออันเดียวกันก็คือนี้ฮะสร้างเรียก UFOโอเคนะครับมันมีของหลายอย่างที่มันดรอปจากเจ้านี้มากของที่ผมเคยใช้อย่างเงี้ยโอเคนะครับหมดแล้วนะก็พวกเนี้ยพวกปืนเลเซอร์อะไรเงี้ยมันมีดิวอันนึงผมอยากได้เป็นดิวแบบเลเซอร์ดิวอะแล้วแบบทำให้ขึ้นไม่ใช่ขึ้นที่สูงดิค่อยเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนที่มันเป็นเกี่ยวกับไอ้เจ้าเนี้ยเอาดูนะอยู่ไหนวะเวพอนแย่เลยนะเวพอนก็มีไอ้นี่อันนึงแล้วก็ไอ้เจ้านี่แล้วก็ดาบแล้วก็มีอีกหลายอย่างฮะมีเมาส์ด้วยเมาส์พวกเอาไว้ขี่อะมันตายเรียบร้อยแล้วกูไม่น่าเลยสติ๊กเกอร์มันกัดจากการปิดเมืองกันเดี๋ยวนะโอเคสร้างตัวนี้ก่อนก็ของมันจะดรอปจากไอ้เจ้า UFO ซะส่วนใหญ่อ่ะ UFO ตัวไอ้ลำใหญ่ๆอ่ะจะพุ่งมาฆ่าเราโอเคนะฮะไรแล้วก็ดรอปนี่กับแอนทายกราวิตี้ฮุกนะฮะก็ไอ้ฮุกที่ผมเคยใช้อ่ะที่มันแบบไม่ได้ไปติดกับนี่ไง UFO เกิดอีกแล้วฮะก็ขึ้นไปนะฮะแล้วก็คากระทืบ UFO ให้ตายนะฮะก็ได้ดรอปของให้เรานั่นเองนะฮะหวังว่ารอบนี้มึงดรอปของดีให้กูนะเพื่อนนะแนวไฮบานกูอย่ายุ่งนั่นกิกโก้กิกโก้เนี่ยทำงี้ฮะเห็นนะแนะนำฮะเวลาฆ่ามันเนี่ยโอเคฮะดรอปนี่ก็ได้ละไอเอ็กโตสเปโรซิตเลยนะแล้วก็ยิงก็ใช้ได้เหมือนกันทำแบบดาเมจค่อนข้างนานนะเยโอเกิดกันนะฮะว่าจะฆ่ามันฮะโดยเลเซอร์ฟริชเชอร์อะไรนั่นเองฮะจะลอง SDMG ไม่ได้ยอมเลยตายหนูระวังเลเซอร์ค่อนข้างแรงฮะเนี่ยได้ซีโนป๊อปเปอร์อย่างเงี้ยก็เป็นปืนนั่นแหละเนี่ยปืนนี้ค่อนข้างแปลกเป็นลูกซองทุเรศมากยิงเป็นลูกเป็นฟองสบู่ฮะแล้วก็มันจะตามจุดที่เรายิงไปเงี้ยสมมติว่าผมเล็งไปสมมติว่าผมเล็งข้างล่างไอ้ที่พุ่งข้างล่างผมเล็งข้างบนมันก็ขึ้นข้างบนนะก็เกี่ยวกับผู้เล่นที่ยิงไม่ค่อยแม่นนะแนะนำนะฮะผมก็ยิงไม่ค่อยแม่นนะผมไม่ค่อยใช้ปืนแล้วมีของหลายอย่างดรอปจากพวกนี้นะฮะเนี่ยส่วนใหญ่จะดรอปจาก UFO เนี่ยพังแล้วนะฮะได้แล้วฮะเลเซอร์ดิวเย็ดเคกูได้แล้วนะฮะก็มีของหลายอย่างดรอปไอ้เจ้านี่ผมอยากได้ชาร์จเจอร์ขอชาร์จเจอร์ได้ไหมอ่ะขอชาร์จเจอร์ได้ไหมอ่ะเพื่อนนะได้เลเซอร์ดิวพอได้กูได้รัวๆเลยนะฮะมันเป็นดิวระยะไกลนะฮะเอาไว้ดิวพวกไกลๆอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะของพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นของเริ่มต้นที่ดีนะเอาไว้กระทืบพวกมูลลงมูลหลอดได้สบายนะฮะนี่ผมเคยใช้ตอนผมกระทืบมูลหลอดนะฮะก็ใช้พวกเจ้าเนี่ยละฆ่ามันนะฮะได้เนี่ยได้อีกแล้วนะเออได้อีกแล้วนะได้รัวๆเลยนะโอเคฮะเอ๊ะก็เกิดกันนะฮะก็ยิงกันนะตุ้มตุ้มเปีย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 นะนิ่งๆเพื่อนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง
ั่นแหละโอ้ชิ่โอ้ชิ่โอ้ชิ่ดับกันฮะได้เลยฮะคอสติกขาขี่กันฮะก็เยอะกว่าเหมือนเดิมมาแหละก็เนี่ยมีแค่นี้ฮะมีของอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้เลยมันคือชาร์เจอร์ที่ยิงล็อกแมนอ่ะได้แล้วฮะชาร์เจอร์นะฮะนี่ไงดูนะยิงเป็นล็อกแมนอ่ะปี๊ดตายทั้งมึงยิงธรรมดายิงเป็นลูกเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายหลังจบอันนี้กันนะได้แล้วของที่ต้องการทั้งหมดนะฮะยิงเป็นล็อกแมนอ่ะปิ้วแรงมากนะของพวกนี้นะฮะโอ้โหเยอะบรอสเต็กเล็งแค่ข้างเดียวนะโคตรเหี้ยนะแต่คือถือว่าใช้ได้ฮะเป็นของผมอยากได้เหมือนกันแล้วก็ได้พอคุณได้ปุ๊บมันก็ได้รัวๆเลยนะฮะโอเคนะฮะรุนแรงเหมือนกันนะใช้ได้นะฮะของจากอินเวนชั่นที่นี่ก็ได้ของครบนะฮะโอ้ยมีอีกอย่างนึงก็ได้ไปแล้วนี่หว่ามันเป็นเมาส์อีกเมาส์นึงที่ผมเคยใช้ในตอนคิมสันที่มันยิงเลเซอร์ได้อันนั้นแหละกูขอเลือดรีให้หน่อยดิรีให้หน่อยได้ไหมรีให้หน่อยได้ไหมกูไม่เอาคิวอะแล้วก็ได้แอนไทกราวิตี้6นะฮะโอเคก็มีแค่นี้แหละฮะสำหรับมาเชียนนะฮะเอเลียนบุกกันเองก็เนี่ยมาเนี้ยขอมันก็แค่เนี้ยก็เท่านั้นแหละมีอะไรก็เท่านั้นแหละก็ดีเงี้ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะพวกดงพวกดิวอะไรเงี้ยเอาเกียร์กูลืมเดี๋ยวไปหาข้างบนกันนะโอเคนะฮะก็ของค่อนข้างดีนะฮะเป็นของคล้ายๆแบบเอาไปสู้มูลหลอดได้เลยนะฮะสุดกูลืมขึ้นมาไงวะเนี่ยอ๋อใช่กูมีฮุกเนี่ยโอเคนะฮะโอเคเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วนะวิชาร์เจอร์วิเลเซอร์ดิวถึง3อันนั่นเองนะฮะของขายก่อนนะฮะคอสมิกคาชีทั้ง2อันใครจะเอาก็มาติดต่อได้นะฮะเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟให้นะใครอยากเอาก็มาติดต่อได้นะได้เจ้านี้ด้วยนี่ยังไม่ได้อันนี้ได้อันนึงขายไปอันนี้ก็มีเยอะๆนะอันนี้นี่มีแล้วกันโอเคก็มีแค่นี้ไอ้มาเชียนแมดเนสอะไรเงี้ยก็มีแค่นี้อ่ะของทั้งหมดนะถือว่าใช้ได้นะของพวกเนี้ยสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะใช้อะไรสู้กับบอสก็เจ้านี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็พึ่งพาได้อยู่นะโอเคก็ขอจะพิมพ์เพื่อนนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนฝากซีรีส์ How to ด้วยนะฮะ How to Terraria นั่นเองฮะโอเคฝากกดไลค์ทักทายด้วยโทรกับพบกับเอพิโซดหน้าน่าจะเป็นชิปฟริกหรือพวกกลิ่นต่างๆเช่นหอยกิ้งนะฮะหอยกิ้งก็ที่ฝรั่งก็ใช้มูฟของมันทั่วแมปนั่นแหละงั้นก็ขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์และซับสไครต์ด้วยล่ะบ๊ายบาย โอเคยังไม่จบนะฮะลืมอธิบายของนะโอเคของที่ได้หมดที่ได้ก็เนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวลองเอาขึ้นด้านบนก่อนนะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ของทั้งหมดนะฮะที่ได้จาก Machine Invasion นะฮะอันนี้ต้องใส่เป็นฮุกลืมไปโอเคแล้วก็มีเจ้านี่ด้วยลืมนี่โอเคก็ของทั้งหมดแล้วก็บล็อกนะฮะ แล้วก็บล็อกนะฮะโอเคของทั้งหมดที่ได้จาก Machine Invasion นะฮะโอเคเอาไปสนามก่อนนะฮะลืมนะลืมอีกแล้วนะลืมทำดาเมจนะเดี๋ยวทำหุ่นรายการก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายโอเคหลังจากเราหาเพื่อนดัมมี่นะเป็นเวลานานนะแล้วก็มาโชว์อาวุธก่อนดีกว่าเนาะเป็นอาวุธก่อนดีกว่าโอเคซึ่งอาวุธมินเนี่ยก็ไม่สามารถโชว์ได้เพราะว่ามันน่าแหละมันต้องมีมอนนะฮะโอเคงั้นมาดูเลยก็อาวุธแรกก็ชาร์จบาร์สนะฮะก็ยิงธรรมดากดชาร์จก็ประมาณนี้แค่นี้ยิงมันจะมีชาร์จประมาณนิดนึงแล้วก็ยิงเป็นลูกใหญ่เป็นพุ่งไปนะเนี่ยอันนี้ชาร์จอันนี้ยิงเล็กๆนะฮะดูดาเมจเดี๋ยวลืมเปิด DPS นี่ DPS โอเครหัส95นะฮะถือว่าแรงไหมถือว่าแรงฮะสำหรับอาวุธเนี่ยแล้วก็ลองชาร์จระดับกลางฮะยิงดูดาเมจ 1,706 นะฮะเดี๋ยวเรามานาขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ชาร์จแบบเต็มแรงฮะกูคือล็อกแมนฮะแล้วดูดาเมจฮะ 2,000 นะฮะไอ้เหี้ยทำไมมันขึ้นลงๆวะไอ้สัตว์เท่ก็ถือว่ารุนแรงนะอาวุธนี้นะฮะใช้ได้ดูสถานการณ์นะชาร์จมันน่าหมดช่างแม่งกูมีหลายขวดนะ
คือมันจะตามเวลาที่เราค้างไว้อะถ้าเราค้างไว้นานก็จะยิงนะถ้าเราค้างไว้สักแป๊บเดียวก็ถ้าเราปล่อยมันก็จะปล่อยให้เคมีอาวุธต่อไปเลยนะฮะไอ้มันชื่ออะไรวะอิเล็กโตรสเฟียร์ลันเชอร์นะฮะก็คาร็อกเก็ตลันเชอร์ใช้กระสุนล็อกเก็ตลันเชอร์ก็ตามไอ้เนี่ยกระสุนนะถ้าเป็นล็อกเก็ต4ก็ดาเมจก็แหลกกว่านะก็ต่างนะไปโอเคที่ยิงไปก็ประมาณเนี้ยฮะก็จะสร้างหลุมประมาณ8วิเนาะให้เราเดี๋ยวมันเปิดโปรแกรมจับเวลาก่อนนะฮะมันจับเวลานะทุกคนผู้ชมจะได้รู้ว่าเออมันดียังไงอะไรเงี้ยโอเคโปรแกรมกูจับเวลากูอยู่ไหนวะเอาเชียร์แล้วโอเคจับเวลานะฮะโอเค1 2 3ประมาณ5วินะฮะประมาณ5วินะฮะที่จะยิงเนี่ยประมาณ5วินะฮะก็มันเป็นของที่ทำดาเมจใช้ได้ถ้าใส่กับชุดวอลเทคนะฮะเซตวอลเทคตรงเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องคาถาขึ้นไปคาถาขึ้นไปโอ้เชดนะโอเคนะกูมีอะไรกูไม่ใช่ปะโอเคนะก็ถือว่าดีไหมดีนะฮะโอเคก็อันต่อไปก็เป็นเจ้านี่แล้วก็นี่ครับอินฟลักก็คือคล้ายๆเทอร์ราเบทนะมันจะยิงเบรกถ่ายไปข้างหน้านะโอเคนะแต่ที่พิเศษคือจะมีอะไรพุ่งมาโดนศัตรูด้วยนะฮะแต่นี้มันเราไม่สามารถเห็นได้เพราะมันเป็นหุ่นดัมมี่นะถ้าเป็นตัวเนี่ยจะพุ่งมาได้นะแต่ดู DPS ที่มันทำก็ถือว่าสูงกันนะฮะจะต้องเป็นพวกมอนอ่ะเดี๋ยวหามอนที่มันถึกๆก่อนนะฮะโอเคนะถ้าทิ้งเมื่อกี้กูใช้นี่โดดขึ้นมาก็ได้นี่หว่าซึบนะโอเคเดี๋ยวเจมอนก่อนแล้วค่อยไปแล้วก็มอนเลเซอร์เลเซอร์แมชชีนกันนะฮะก็เนี่ยยิ่งชาร์จเท่าไหร่ก็ยิ่งรัวนะฮะอ่ะยิงติ้ว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 ดูที่มันยิงอ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะของพวกเนี้ยของจาก Machine Invention เนี่ยตัวเลเซอร์ดิวก็มาแน่ฮะเข็มมาพูดถึงพวกมินเนี่ยนนะฮะอันนี้ก็เนี่ยฮะเรียกยูโอมานะเดี๋ยวเดินหามอนก่อนนะฮะไปเทสไหมนายรกเลยไหมเออหันนายรกเลยโอ้กูก็โง่นะประมาณนี้ฮะของก็ใช้ได้ทุกอย่างนะเทลงไปข้างล่างนะวันดีแป๊บเบียนะเทลงไปเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ตายกลางทางนะถ้าเจอตัวอะไรมานะเทนะพอแล้วโอเคดูคนนี้ขอนิดนึงเดี๋ยวเชื่อกี่เห็นยีโอจะตามเราไปตามเรามานะเห็นนะนึงนะเดี๋ยวก็จัดการเลยเดี๋ยวผมให้หน้ายิงเลเซอร์ใส่ต้องลงไปลึกหน่อยต้องเอาพวกมันเยอะๆพวกคนจะได้เห็นว่ามันทำอะไรได้โอเคนะยิงเลเซอร์ใส่ผิวๆนะก็แค่นี้อ่ะก็ยิงเลเซอร์ใส่พวกมอนอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้กระตุกเห็นไม่ชัดนะฮะเห็นนะยิงเลเซอร์ใส่เนี่ยนะเดี๋ยวใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ฮะสำหรับมินเนี่ยนที่ยังไม่มีสตาร์ดัสต์ดากอนนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะรุนแรงนะฮะโอเคนะฮะก็เราไปลองทดสอบไอ้เจ้านี่ข้างล่างดีกว่าไอ้ดาบอินฟักนะโอเคก็เปลี่ยนอ๋อเดี๋ยวมันลบก่อนนะเดี๋ยวนะหามอนก่อนนะฮะถ้าเราโจมตีมอนธรรมดาเนี่ยเอาเชียร์ตายฟูเลยโอเคนะยังเห็นแมงมุมใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นดาบพุ่งมาใช่ไหมฮะดาบพุ่งมาชนเจ้าเนี่ยไอเดียแต่คนไม่เห็นต้องชัดๆลงไปถึงนรกเลยนะฮะต้องมาเห็นถึงนรกนะฮะถึงจะเห็นกันชัดๆนะแล้วกระตุกแล้วเมื่อกี้นี้อยู่ดีก็ตุกนะฮะเห็นแมงมุมไหมฮะเชะอุ้ยเมื่อกี้เร็วเกินไปมันก็ไม่ดีนะรู้จักสเกลตันนะฮะมันกระตุกเลยวะเนี่ยอยู่ดีก็ตุกดูมอนข้างล่างนะผมยิงนะฮะมันจะมีดาบอีกอย่างพุ่งมาชนนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะจะมีดาบอีกอย่างดาบอีกเล่มหนึ่งพุ่งมาชนนะฮะก็ใช้ได้ไหมดูสัตว์ดูเมดูซ่านะฮะเห็นน่าจะมีดาบพุ่งมาชนเมดูซ่าและเมดูซ่าก็ตายไปนัดเดียวก็ถือว่าแรงนะฮะดาเมจปกติ148ติขีก็200นะฮะก็รุนแรงฮะรุนแรงเหี้ยๆนะฮะโอเคลงไปข้างล่างก่อนนะโอเคถึงนะฮะนรกนะฮะ
เคก็ทดสอบด่านไปแล้วใช่ก็เจ้านี่ฮะเบนสแกมเบิลลองกดอาร์ดูนะก็เป็นเมาส์เดี่ยวเคยใช้นะฮะยิงเลเซอร์ได้ด้วยนะฮะก็เดินไปก็ยิงเลเซอร์ให้ปิ้ว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 นะฮะเฮลแบทฮะต้องจะเปลี่ยนอะไรวะเมื่อกี้ผู้ชมจะเห็นละเนี่ยก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วมากนะฮะสำหรับผมเนี่ยยิงเลเซอร์ได้ด้วยนะฮะท้ายผมชอบมันมากกว่าเดิมนะเดี๋ยวสีปกติก่อนสิสีปกติสีปกติอยู่ไหนสีปกติเป็นสีม่วงนะน่ารักเหมือนกันนะกุ้งยิงกุ้งคิดนะมันสามารถขึ้นแล้วก็ยิงเลเซอร์จากด้านบนก็ได้ให้มันให้เรามันให้เราแฮปเปิ้ลเลยนะว่ายิงเลเซอร์ฮะปิ้ว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 เห็นได้นะยิงยิงยิงเลเซอร์นะดีไหมดีฮะดีเฮียโอเคแต่มันก็เลเซอร์ดิวนะฮะก็เป็นดิวฮะแต่ไกลมากมากนะฮะเดี๋ยวใส่กับคอสมิกคาคีก่อนนะฮะก่อนเนี่ยไกลไหมไกลนะฮะเราลองกดเคอร์เซอร์นะฮะเออเยอะจริงเลยนะฮะลองกดเคอร์เซอร์กดคอนโทรลดูนะฮะโอเคนะฮะเห็นนะใช้ได้ใช่ไหมอะไรวะเนี่ยเห็นอ่ะถ้าประมาณเนี้ยซื้อใช้ได้ก็ใช้ได้นะทำดาเมจไหมดูดาเมจนะฮะที่มันทำมา76นะฮะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันป้องกันตัวนะฮะมันเป็นดีลระยะไกลโอ้ด้าเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนนะฮะเซอร์น่าคุณอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวขุดก่อนโอเคเฮ้ยเจอแร่ขุดไงวะอะไรเงี้ยขุดยังไม่อยู่ในลาวาแล้วก็ใช้นี่ช่วยได้นะฮะแต่อีกปัญหาการลงไปเอาก็ว่างไปนะโอเคก็ประมาณเนี้ยฮะเนี่ยไว้ขุดของระยะไกลได้นะฮะโอเคอย่างหนึ่งก็โชว์ก็คือไอ้ Cosmic Car Key เจ้านี่นั่นเองก็คือ UFO แหละโอเคนะฮะนะก็เป็น UFO อ่ะเราก็สามารถใช้อาวุธจากด้านบนได้นะฮะปี๊ดนั่นเองนะฮะเราสามารถใช้อาวุธจากด้านบนได้นะฮะเหมือนพรีเซนเตอร์เลยนะฮะก็มีแค่นี้แหละฮะเอ้ยอย่างนึงลืมแอนทายกราวิตี้ฮุกนะฮะเฮ้ยเฮลแบทเป็นยังไงดิก็ฮุกเนี่ยที่ผมชอบใช้อ่ะโอเคฮุกเนี่ยนะฮะก็มันก็เป็นฮุกนะฮะแต่ว่าไม่ได้ติดผมก็อธิบายไปแล้วครับที่จะอธิบายต่อไงดินะก็มันก็ไม่ได้ดึงเราเข้าไปหาแต่ว่ามันจะแบบให้เราดึงออกมาแต่เราต้องดึงเราสามารถนะฮะแล้วจะทิกมอนนะต้องกูตายเฉยเลยสองพื้นที่น้ำกูไม่โอเคช่างแม่งเดี๋ยวค่อยไปเอานะฮะโอ้ยเสือมาตายต่อหน้ากล้องด้วยนะฮะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แหละ Tigerity Hook นะฮะก็จะทำได้อย่างเงี้ยยิงได้3อันนะฮะ1 2แล้วก็3นะฮะก็ถ้าเราแบบไปได้ตลอดรอบปุ๊บอะไรเงี้ยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะนะฮะจบรอบ2นะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไอ้นี่มั้งทิกต่างๆในการสร้างบ้านนะฮะหรือเอาตัวรอดในเทอร์เรียหรือว่าไม่ก็จัดท็อป10อาวุธนะฮะว่าอันไหนดีสุดอันไหนแย่สุดอันไหนไม่ค่อยป๊อปปูล่าอะไรอย่างงี้ฝากกดไลค์แล้วก็ใครได้หลักบ๊ายบาย